ัสดีค่ะขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการสยามโซไซตี้และวันนี้กับดิฉันพรชนกกุหลาบซ้อนค่ะพบกันกับช่วงแรกของเราค่ะกับช่วงสยามโซไซตี้ช่วงนี้จะมีกิจกรรมดีๆอะไรเกิดขึ้นกันบ้างนั้นไปชมกันเลยค่ะการวางรากฐานด้านการศึกษาเป็นสิ่งสำคัญโรงเรียนนานาชาติถือเป็นตัวเลือกแรกที่ตอบโจทย์ผู้ปกครองสมัยใหม่ได้เป็นอย่างดีเนื่องจากความได้เปรียบทางด้านภาษาและสังคมสภาพแวดล้อมโดยจากข้อมูลพบว่าประเทศไทยมีโรงเรียนนานาชาติทั้งหมด175โรงเรียนและมีอัตราเติบโตสูงถึง 12% ล่าสุดได้มีการเปิดตัวโรงเรียนนานาชาติ King College กรุงเทพโดยได้รับความร่วมมือจากโรงเรียน King College Wimbledon ประเทศอังกฤษหนึ่งในโรงเรียนที่ประสบความสำเร็จด้านการศึกษาสูงสุดในโลกโรงเรียนนานาชาติแห่งนี้จะมีอะไรน่าสนใจบ้างไปติดตามกันเลยค่ะจริงๆเรามีจุดเด่นอยู่ที่สำคัญอยู่หลายประการนะครับประการที่1เนี่ยความร่วมมือของเรากับKing's College School Wimbledon เนี่ยเป็นความร่วมมือที่แน่นแฟนนะครับอย่างที่มิสเตอร์แอนดรูฮอลส์ผู้ใหญ่ของโรงเรียนได้บอกเอาไว้นะครับว่าสิ่งที่เขาไม่ต้องการให้เกิดคือเขาไม่ต้องการให้เราเป็นเพียงแค่แฟรนไชส์สคูลหรือเป็นโรงเรียนที่ได้รับแฟรนไชส์มาจากต่างประเทศแต่จริงๆเนี่ยเราทั้งคู่ทำงานด้วยกันเนี่ยด้วยความเชื่อมั่นที่เหมือนกันเราแชร์คุณค่าร่วมเดียวกันและเรามีความประสงค์ที่จะสร้างโรงเรียนที่ดีที่สุดเหมือนกันนะครับดังนั้นเนี่ยเมื่อเราตอนที่เราติดต่อไปแล้วเราบอกว่าเราต้องการที่จะสร้างโรงเรียนนานาชาติที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทยขึ้นมาให้ได้คิงบอกว่าขอให้เป็นโรงเรียนนานาชาติที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งในเอเชียเถอะถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยถือว่าเราแชร์วิชั่นด้วยกันตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมานะครับเราก็ทำงานด้วยกันอย่างใกล้ชิดนะครับถามว่าแล้วจะทำยังไงถึงจะทำให้โรงเรียนของเราเนี่ยมีความโดดเด่นแล้วก็แตกต่างจากโรงเรียนอื่นประการที่1 นะครับคือความเข้มแข็งความแข็งแกร่งทางด้านวิชาการต้องมาซึ่งอันนี้เนี่ยจะทำได้ก็ด้วยการสรรหาคุณครูที่มีคุณภาพประการที่2ก็คือระบบการดูแลเอาใจใส่การดูแลเอาใจใส่เนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากถ้าเด็กมีปัญหาเด็กอยู่ในช่วงการเจริญเติบโตเด็กมีความไม่เข้าใจอะไรจำเป็นเหลือเกินนะครับว่าโรงเรียนไม่ใช่สอนเฉพาะทางด้านวิชาการแต่โรงเรียนเนี่ยจะต้องมีความใส่ใจและตอบปัญหาแก้โจทย์ต่างๆของเด็กได้ประการที่3คือเรื่องของเราเรียกว่าโคคูลาร์โปรแกรมหรือว่าหลักสูตรร่วมผสมการเรียนในสมัยใหม่ปัจจุบันเนี่ยการสร้างเด็กให้เป็นบุคคลที่ครบถ้วนรอบด้านไม่ใช่เพียงแค่ด้านวิชาการจะเพียงพอนะครับเด็กจะต้องมีความรู้เรื่องของดนตรีกีฬากิจกรรมชมรมโซไซตี้ต่างๆพวกนี้เนี่ยเพื่อให้เด็กได้ค้นพบตัวเองเพราะฉะนั้นเมื่อนำสิ่งต่างๆเหล่านี้มาผสมรวมกันเราจึงสามารถมั่นใจได้นะครับว่าเราจะเป็นโรงเรียนที่โดดเด่นและก็แตกต่างครับผมแม้ว่าโรงเรียนนานาชาติจะได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องแต่ข้อจำกัดคืออัตราค่าเทอมที่สูงลิ่วซึ่งหากผู้ปกครองไม่มีกำลังทรัพย์เพียงพอก็ไม่มีทางส่งบุตรหลานเข้าเรียนได้เลยล่ะค่ะทุกๆกิจกรรมที่เกิดขึ้นล้วนแล้วแต่มีประโยชน์ทั้งนั้นเลยล่ะค่ะคุณผู้ชมค่ะในช่วงต่อไปของเราค่ะกับช่วงสยามทูเดย์ช่วงนี้จะมีเกล็ดความรู้และสาระความรู้อะไรมาฝากกันบ้างนั้นไปชมกันเลยค่ะกระแสรักโลกกำลังมาแรงหลายองค์กรทั่วโลกมาให้ความสำคัญเรื่องพลังงานสิ่งแวดล้อมกันมากขึ้นเช่นเดียวกับบริษัทไดกินเคมีคอลเซาท์อีสต์เอเชียจำกัดที่ล่าสุดได้เปิดตัวสารทำความเย็นที่มีคุณสมบัติพิเศษในการลดการเกิดภาวะเรือนกระจกซึ่งนำมาบรรจุในถังแบบรีฟิลโดยไม่ต้องทิ้งถังนอกจากนี้ยังได้จัดตั้งสถานีเพื่อบรรจุซ้ำสารทำความเย็นขึ้นมาโดยเฉพาะเพื่อลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมอีกด้วยล่ะค่ะ世界将来は今日も説明しましたけど GWP をどれだけ下げれるかというところで化学メーカーは冷媒を開発して、まあ、それに徐々に置き換わっていくというふうに考えておりますก็คืออย่างที่กลับเรียนไปตอนพรีเซนต์เมื่อก่อนหน้านี้นะครับว่าจะทำยังไงให้ค่า GWP เนี่ยมันลดลงจะมีสารตัวไหนได้บ้างที่จะช่วยทำให้ค่า GWP ลดลงนั่นคือนวัตกรรมที่เราจะคิดต่อยอดเพื่อจะทำให้สารทำความเย็นเนี่ยดีขึ้นในอนาคตいやもう我々はもうR32 を中心にですね今これから考えていってますし商品の方もR32 の方に移っていってますはいคือสำหรับไดกินเองนะคะเราเน้นน้ำยา R32 เป็นหลักอยู่แล้วนะคะตอนนี้โปรดักต์ของเราเกือบทุกผลิตภัณฑ์แล้วนะคะที่จะนำเอาน้ำยา32มาใช้ค่ะครับก็ในเรื่องของการใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นตัวใช้ซ้ำนะครับก็อย่างที่เมื่อกี้ในตอนแถลงข่าวแจ้งไปก็คืออันดับแรกก็คือทุกครั้งที่เราใช้แก๊สเนี่ยมันก็จะมีแก๊สเหลือค้างติดอยู่ในถังใช่ไหมครับงั้นถ้าเราไม่เอามารีฟิลเนี่ยมันก็เท่ากับว่าเวลาทำลายถังเนี่ยมันก็จะมีแก๊สพวกนี้หลุดออกไปในบรรยากาศนะครับ
มีแก๊สพวกนี้หลุดออกไปในบรรยากาศดังนั้นถ้าเกิดว่าเรารีฟิลเนี่ยมันก็คือเราจะไม่สูญเสียแก๊สในส่วนตรงนั้นนะครับก็คือเท่ากับว่าปริมาณตรงนี้ทั้งหมดเนี่ยก็คือเราได้เซฟให้กับสิ่งแวดล้อมไปได้ละส่วนหนึ่งนอกเหนือไปจากตัวน้ำยาของมันเองที่มันช่วยลดเรื่องของปัญหาเรื่องโลกร้อนมากขึ้นได้ด้วยตัวมันเองอยู่แล้วนะครับแม้ว่าแต่ละองค์กรจะมีนโยบายรับผิดชอบต่อสังคมมากขึ้นทั้งการอนุรักษ์พลังงานสิ่งแวดล้อมแต่สุดท้ายที่สุดแล้วนโยบายรักโลกจะสูญเปล่าหรือไม่ขึ้นอยู่กับการร่วมมือร่วมใจจากคนในสังคมอีกด้วยล่ะค่ะสาระความรู้และเกร็ดความรู้ที่เรานำมาฝากผู้ชมในวันนี้คุณผู้ชมก็สามารถที่จะนำกลับไปใช้เองที่บ้านได้นะคะในช่วงต่อไปของเราค่ะกับช่วงสีสันสยามช่วงนี้จะมีคลิปวิดีโอเด็ดๆฮาๆอะไรมาได้อัปเดตกันบ้างนั้นเดี๋ยวไปอัปเดตพร้อมๆกันเลยค่ะสีสันสยามในวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปดูการเต้น cover เกาหลีแต่จะเป็นใครนั้นไปดูกันเลยค่ะบอกว่าน้องเขาเต้นได้สุดเบียดจริงๆเลยนะคะเนี่ยในช่วงสยามอัปเดตของเราในวันนี้ค่ะจะมีงานอีเวนต์อะไรเกิดขึ้นกันบ้างนั้นไปชมกันเลยค่ะเริ่มงานแรกกับบริษัท NCC Exhibition Organize จำกัดหรือ NIO เปิดงาน 13th International Bangkok Bike Present Bicycle Super Sale 2019มหกรรมสินค้าจักรยานลดราคาครั้งยิ่งใหญ่ภายในงานมีผู้ประกอบการจักรยานหลากหลายแบรนด์ชั้นนำมาจัดโปรโมชั่นในราคาสุดพิเศษมากกว่า200บูธนอกจากนี้ยังได้มีการจัดแข่งขันจักรยานในกิจกรรม Indoor Illuminator Fun Race ทั้งประเภทเด็กและผู้ใหญ่ชิงเงินรางวัลกว่า 70,000 บาทโดยงานนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-23 มิถุนายนนี้ที่ Impact เมืองทองธานีค่ะครับในนามของบริษัท NIO ผู้จัดงานครั้งนี้เป็นครั้งที่13นะครับซึ่งปีนี้ในครั้งที่13นี้เรามีกิจกรรมพิเศษคือเราเชิญชวนผู้ประกอบการทั้งหมดนะครับมาลดราคาสินค้าเนื่องจากว่าในส่วนของเป็นที่ทราบดีว่าตอนนี้เศรษฐกิจในส่วนของบ้านเราอาจจะมีซบเซาไปบ้างแล้วก็อย่างนึงคือกิจกรรมต่างๆเกี่ยวกับเรื่องการแข่งขันจักรยานหรือการขับขี่จักรยานต่างๆตัวนี้อาจจะลดน้อยลงไปนิดนึงนะครับทีนี้งานนี้เป็นสิ่งที่จะมากระตุ้นตลาดนะครับว่าเรานำสินค้าและอุปกรณ์ต่างๆรวมถึงแฟชั่นเกี่ยวกับเรื่องจักรยานต่างๆทั้งหมดนะครับมาลดราคามากกว่า 50% นะครับรวมถึงคันที่สนใจรถใหม่ๆเรื่อง e-bike เรื่องของเทคโนโลยีใหม่ๆเกี่ยวกับการขับขี่จักรยานในรูปแบบใหม่ๆนะครับมาชมในงานนี้ได้นะครับเรามีสินค้าที่เป็น e-bike แล้วก็สินค้าที่เป็นรถที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันต่างๆรวมถึงเสื้อผ้าแล้วก็แฟชั่นต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันจักรยานต่างๆตัวนี้อยู่ในงานครบเพียบเลยครับเชิญชวนมางานครั้งที่13นะครับ Bangkok Bike นะครับในที่ Impact เมืองทองธานีพ7พ8นะครับวันที่20-23มิถุนายนนี้ครับขอบคุณครับต่อกันที่บริษัทนำเที่ยวและสื่อมวลชนกว่า150รายร่วมงานเปิดตัวแคมเปญท่องเที่ยวปีนังใหม่ล่าสุดที่จัดขึ้นโดยการท่องเที่ยวรัฐปีนังณโรงแรมโซฟิเทลกรุงเทพสุขุมวิทภายใต้ชื่อ Experience ปีนัง2020ภายในงานมีการนำเสนอสถานที่ท่องเที่ยวและเส้นทางการบินใหม่ล่าสุดการจับคู่ทางธุรกิจที่ประสบความสำเร็จโดยมีผู้ขายจากปีนัง9รายพันธมิตร4รายจากแอร์เอเชียมาเลเซียแอร์ไลน์สมายแอร์เวย์และ KTCมาพบกับผู้ซื้อกว่า112รายหรือ71บริษัทนำเที่ยวตัวแทนประเทศไทยเพื่อต่อยอดธุรกิจร่วมกันค่ะต่อกันที่ศูนย์คุณธรรมกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่ายสมัชชาคุณธรรมจัดแถลงข่าวการจัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติครั้งที่10ภายใต้แนวคิด1ทศวรรษสร้างสังคมคุณธรรมวินัยคนสะท้อนวินัยชาติโดยมีจุดประสงค์เดินหน้าขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมกับหัวเครือข่ายสังคมได้แก่องค์กรภาครัฐภาคเอกชนองค์กรศาสนาภาคประชาสังคมชุมชนครอบครัวเด็กและเยาวชนองค์กรการศึกษาและองค์กรสื่อมวลชนโดยงานดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่2-3กรกฎาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยค่ะการจัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติครั้งที่10เนี่ยนะครับท
างศูนย์วัฒนธรรมเองร่วมกับทางกระทรวงวัฒนธรรมนะครับและองค์กรเครือข่ายทั้งหลายได้มีความตั้งใจอย่างแรงกล้าที่จะให้งานครั้งนี้บรรลุตามวัตถุประสงค์วัตถุประสงค์คือการส่งเสริมคุณธรรมให้แก่พี่น้องประชาชนและความยั่งยืนมั่นคงของประเทศชาตินะครับโดยที่เราตระหนักดีว่าในปัจจุบันนี้สิ่งหนึ่งที่จะสามารถจันโรประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าให้สังคมมีความสงบสุขมีความปรองดองสามัคคีกันได้สิ่งนั้นคือคุณธรรมก็เรากำลังจะครบรอบครั้งที่10รวมไปจนถึงมีการถอดบทเรียน10ปีที่ผ่านมาก็คือปี52จนถึง62เองว่าสังคมจะเกิดคุณธรรมได้อย่างไรนั้นก็จะเป็นภาพที่จะเกิดขึ้นในวันงานนอกจากนั้นในวันที่3เองเนี่ยเราได้เชิญผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้านเมืองเองไม่ว่าจะเป็นท่านนายกรัฐมนตรีท่านรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมเองแล้วก็รวมไปจนถึงได้มีองค์ปาฐกถาพิเศษโดยท่านองคมนตรีเองแล้วก็ข้อสรุปที่เกิดขึ้นในวันที่2นั้นก็จะมานำเสนอให้กับผู้นำรัฐบาลเพื่อที่จะส่งสัญญาณการสร้างคุณธรรมของคนทั้งประเทศซึ่งกันและกันครับผมขอเรียนเชิญพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกท่านได้กรุณาสละเวลามาเยี่ยมชมมาได้เห็นว่าการสมัชชาคุณธรรมแห่งชาตินั้นเป็นอย่างไรเสริมสร้างคุณธรรมให้แก่ประเทศชาติเพื่อความพัฒนาเพื่อความมั่นคงสันติสุขสามัคคีสำหรับพี่น้องและประชาชนชาวไทยทั้งมวลครับขอบพระคุณครับกรมการขนส่งทางบกแถลงข่าวการประมูลทะเบียนงามเหนือสุดแต่แม่ฮ่องสอนครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของจังหวัดแม่ฮ่องสอนสำหรับรถยนต์ที่นั่งไม่เกิน7คนหมวดอักษรกอคอการงานก้าวหน้าการค้ารุ่งเรืองจำนวน301หมายเลขซึ่งจัดการประมูลในวันที่ 22-23 มิถุนายนนี้ในโรงแรม Imperial แม่ฮ่องสอนรีสอร์ทโดยรายได้จากการประมูลทะเบียนรถเลขสวยนำเข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนค่ะครับก็ในส่วนของกรมการขนส่งทางบกนะครับแล้วก็กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนนะครับร่วมกับจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับก็ขอเรียนเชิญทางพี่น้องประชาชนนะครับผู้ใจบุญต่างๆนะครับก็มาร่วมประมูลรถเล็กสวยของจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับซึ่งเป็นจังหวัดสุดท้ายของประเทศนะครับก็เป็นจังหวัดที่77นะครับในการประมูลนี้ก็จะมีขึ้นในวันที่20เสาร์ที่22มิถุนายนนะครับถึงวันที่23มิถุนายนนะครับตั้งแต่เวลา 9:00 นเป็นต้นไปนะที่โรงแรม Imperial แม่ฮ่องสอนรีสอร์ทนะครับก็ในส่วนนี้เองนะครับเงินรายได้ที่จากการประมูลทั้งหมดนะครับเราก็นำไปสู่กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนนะครับซึ่งในการดำเนินการดังกล่าวก็จะไปใช้ในส่วนของการป้องกันเพื่อลดอุบัติเหตุแล้วก็ในส่วนของการเพิ่มคุณภาพชีวิตให้สำหรับผู้ที่ต้องประสบภัยจากอุบัติเหตุนะครับต่อกันที่งานแถลงข่าวการเปิดตัวบริษัทเครือข่ายยักษ์ใหญ่อย่างบริษัท Wonder Seven Global Thailand จำกัดของทีมผู้บริหารหนุ่มสุดแกร่งนำโดยมิสเตอร์แจ็คชาร่วมด้วยคุณธีรยุทธ์เจริญกิติรักษ์ผู้จัดการทั่วไปและคุณณัฐวิชย์เจริญนิธิอัครกุลผู้ก่อตั้ง Respect Group ภายในงานฉลองมงคลสมรสแก่ Celebration of Naphat and ณัฐวิชย์ Wedding พร้อมตั้งเป้ายอดขาย100ล้านบาทภายในปีนี้ค่ะ This is not only an event but this is aHoly matrimony of two people that I love the most, which happen to be Wonder Seven Global member. ก็เขาบอกว่ามันไม่ใช่เป็นแค่งานธรรมดาแต่มันเป็นงานที่เกิดขึ้นกับคนสองคนที่เขารักนะครับซึ่งสองคนนี้ก็เป็นคนของ Wonder Seven ด้วย And to make sure that everybody understand how, in Wonder Seven Global how we treat our people.That's why all the management from US, Malaysia, Korea, Japan are here to support his marriage. คืออยากให้ทุกคนเนี่ยมองเห็นภาพว่าที่ Wonder Seven Global เนี่ยเราดูแลคนเรายังไงนะครับวันนี้เป็นวันสำคัญคุณลูกกอล์ฟใช่ไหมครับคุณแจ็คก็เลยเชิญนะครับผู้บริหารทุกประเทศของ Wonder Seven มาร่วมงานนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นทางมาเลเซียอเมริกานะครับเกาหลีแล้วก็ญี่ปุ่นคือวันที่7เนี่ยเราเพิ่งเริ่มกันจริงๆรันกันจริงๆเนี่ยคือเดือนกุมภาแล้วก็เรายังไม่ได้จัดงานเปิดตัวในประเทศไทยอย่างเป็นทางการเลยซึ่งเราเชื่อได้เลยว่าปีนี้แหละเราน่าจะมาแรงมากๆเลยเพราะว่าเราไม่ได้ทำแค่ไทยเราทำเป็น global เราทำทั่วโลกเลยครับ
ช่ใช่ครับพบรักกันในพบรักใน Wonder 7ครับอยากให้เล่าหน่อยว่า2ปีเป็นยังไงคือผมกับแฟนนะครับกับภรรยาเนี่ยก็เดี๋ยวกำลังจะเป็นภรรยานะผมเองนะฮะก็ได้เข้ามาทำงานที่ Wonder 7แล้วก็พอทำที่เนี่ยรู้สึกว่ารายได้มันมหัศจรรย์มากรายได้มันเยอะมากๆเลยครับแล้วก็ถามว่าบริษัทเจ๋งขนาดไหนคือทีมผู้บริหารแต่ละประเทศมาครบเลยครับวันนี้ส่วนถ้าจะถามว่าวิสัยทัศน์แล้ว Wonder 7เกิดขึ้นได้ยังไงเดี๋ยวต้องถามเจ้าของคือคุณแจ็คครับแต่เกิดขึ้นได้ Wonder 7คำถามก็คือเรา Wonder 7เกิดขึ้นได้ไงโอเค They just ask how we have Wonder 7 Wonder 7 Global is a product of many network history. When we all started Wonder 7 Global, we wanted to build a company that is distributor oriented and distributor won by, and we wanted to make sure that this company is for distributors.คือบริษัทเราเนี่ยนะครับเกิดขึ้นด้วยการรวมตัวครับของผู้บริหารที่มีประสบการณ์นะครับในวงการนี้มานานแล้วก็เราตั้งเป้าหมายว่าบริษัทเนี่ยจะเป็นบริษัทที่เน้นนะครับเน้นในการดูแลนักธุรกิจเป็นอย่างดีนะครับและมันจะเป็นสถานที่เป็นบริษัทที่ตอบโจทย์กับนักธุรกิจมากสุดในตอนนี้ I currently live in Thailand and Thailand market is a very wonderful market with the leadership of LookoffWe are going to venture through the world and show them true Asian global leader. ก็คุณแจ็คบอกว่าคุณแจ็คมองว่าบริษัทเนี่ยเป็นบริษัทที่ยิ่งใหญ่ในอนาคตนะครับแล้วก็คุณแจ็คเนี่ยมองว่าเราเป็นคนไทยนะครับคุณแจ็คก็อยู่ที่ประเทศไทยก็เลยอยากให้ประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศแรกแล้วก็เป็นประเทศเดียวที่ขยายสาขาไปทั่วโลกนะครับโดยมีคุณลูกก๊อฟเป็นผู้นำต่อกันที่บริษัท Happy MPM จำกัดธุรกิจเครือข่ายสุขภาพและความงามสัญชาติไทยนำโดยนพวิศัทธ์เพิดพายประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดและนพวัศัทธ์เพิดพายประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการปฏิบัติการล่าสุดจัดงานเฉลิมฉลองครบรอบ20ปีอย่างยิ่งใหญ่พร้อมเปิดตัวนักแสดงสาวจอจนทิชานั่งแท็กพรีเซนเตอร์สบู่พารินาฟูจิลาวาเมนเนอรัลโซฟและร่วมเสวนาเปิดเคล็ดลับการดูแลสุขภาพผิวภายในงานด้วยค่ะอย่าง20ปีของบริษัทถือว่าเป็นมายสโตนที่เราภาคภูมิใจมากๆนะครับแล้วก็เป็นได้รับเกียรติมากๆเลยจากพี่จอยนะครับที่ได้ให้เกียรติมาเป็นพรีเซนเตอร์สินค้าของเราในวันนี้ครับเพราะเหตุผลง่ายๆนะครับวันนี้พี่จอยมีภาพลักษณ์ในการแสดงภาพลักษณ์ในวงการแสดงดีมาโดยตลอดนะครับไม่ต้องพูดถึงเรื่องฝีมือในการแสดงเลยนะครับพวกเรารู้กันอยู่แล้วนะครับและที่สำคัญคือพี่จอยได้ใช้สินค้าจริงนะครับแล้วก็เป็นต้นแบบของคนรุ่นใหม่นะครับในการใช้ชีวิตแล้วก็ในการเป็นนักแสดงด้วยครับตัวของผลิตภัณฑ์ครับเราได้นำส่วนผสมจากญี่ปุ่นครับเข้ามาถึง6ชนิดด้วยกันไม่ว่าจะเป็นตัวชาโคหรือว่าและท่าต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าตัวนี้เนี่ยจะพิเศษทำให้สบู่ของเราเนี่ยมีจุดขายข้อดีเด่นต่างที่อื่นแน่นอนครับแต่คืออันนี้มันคือสบู่ที่มันสามารถใช้ได้ทั้งผิวหน้าแล้วก็ผิวกายด้วยอะไรเงี้ยค่ะแล้วมันคือก้อนเดียวคือมันจบคือบางทีพอพูดถึงสบู่คนจะแบบสบู่ใช้ยากเปล่าอะไรเงี้ยสบู่แบบดูแบบใช้ยากหรือเปล่าแต่จริงๆก็บอกว่ามันใช้ง่ายมากนะจริงสะดวกมากก้อนก็เล็กแบบนี้เดียวสามารถแบบพกพาไปไหนก็ได้แล้วก็สบู่เนี่ยใช้ได้นานด้วยและที่สำคัญคือมันดีต่อสุขภาพผิวของเราจริงๆแล้วก็อย่างที่บอกผิวของคนเอเชียมันก็จะเหมาะกับผลิตภัณฑ์ที่คิดมาเพื่อคนเอเชียด้วยและอย่างเงี้ยก็คือมาจากญี่ปุ่นคือมันมีสารและธาตุต่างๆที่มาจากญี่ปุ่นด้วยมันก็รู้สึกว่าพอเราใช้แล้วมันก็เหมาะกับผิวของเราอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็พอใช้ไปรู้สึกว่าผิวของเราก็ดูดีขึ้นเลยสำหรับคนที่สนใจนะสามารถติดต่อทางแฟนเพจ Facebook Happy MPM หรือว่าติดต่อทางเว็บไซต์ของ Happy MPM เข้ามาหาที่บริษัทได้เลยครับปิดท้ายที่ไลฟ์สไตล์ YouTube Creator จากช่อง Bear Hug ที่มีผู้ติดตามมากกว่า 2.8 ล้านคนสารปัทมพรและการอัธกรเปิดตัวร้านชานมไข่มุก Bear House สาขาราชสยามสแควร์โดยมีจุดเด่นที่ไข่มุกโมจิซึ่งปั้นเป็นไข่มุกปั้นสดใหม่ทุกวันสูตรเฉพาะของทางร้านโดยมีแป้งข้าวไทยเป็นส่วนประกอบโดยเมนูยอดนิยมของร้านแบร์เฮาส์ได้แก่ชานมไข่มุกนมน้ำตาลแดงชาเขียวมัทฉะและโกโก้เปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา 10:00 น.ถึง 20:00 น.ค่ะที่มาของร้านแบร์เฮาส์นะคะก็มาจากที่พวกเราเป็นคนชอบกินมากๆแล้วก็สักวันก็ตั้งใจว่าอยากเปิดร้านที่ทำให้ใครบางคนมีความสุขกับการที่มากินร้านเราค่ะก็เลยเกิดขึ้นมาเป็นร้านแบร์เฮาส์ค่ะก็ร้านเรานะครับตัวไข่มุกเนี่ยเราเริ่มต้นจากตัวไข่มุกก่อนถ้าเกิดว่าถามร้านเลยเนี่ยก็คือเป็นชาไข่มุกใช่ไหมครับของเราเนี่ยถ้าพูดก็คือเป็นไข่มุกชานมครับเพราะว่าเราเริ่มต้นมาด้วยการทำไข่มุกก่อน
เราทำไข่มุกเองจากผงแป้งตั้งแต่ต้นเลยค่ะจุดเริ่มต้นทำพวกเราคิดเลยว่าจะทำยังไงให้เราไม่เหมือนร้านอื่นแตกต่างมีจุดเด่นก็พวกเราก็เลยคิดค้นไข่มุกขึ้นมาเองค่ะก็เดี๋ยวขอเสริมนั่นนะครับก็คือตัวไข่มุกครับของเราเป็นไข่มุกที่ทำขึ้นมาสดก็คือไข่มุกปกติก็เป็นไข่มุกที่เป็นไข่มุกที่ผ่านการโปรเซสมาเป็นเอาไปต้มธรรมดาใช่ไหมแต่ของเราอ่ะเหมือนแบบคล้ายๆเป็นจุ๊ดเป็นบะหมี่หรือมาม่าครับผมบะหมี่กับมาม่าก็เป็นบะหมี่ที่เอาไปต้มใช่ไหมแต่เผอิญไข่มุกของเราเนี่ยเป็นเหมือนขนมปังอ่ะเหมือนเส้นบะหมี่สดอ่ะที่ปั้นใหม่ทุกวันความแตกต่างหรือยูนิคเซลลิ่งพอยต์ของเราอ่ะก็คือความแตกต่างคือจุดสตาร์ทของเราคือสตาร์ทที่ไข่มุกครับแล้วก็ไข่มุกของเราเนี่ยปกติเราจะได้ยินไข่มุกไต้หวันเลยใช่ไหมไข่มุกของเราก็เกิดจากการผสมผสานครับแป้งหลายๆอย่างรวมถึงส่วนหนึ่งก็มีความเป็นไทยที่น้องการคุณการพูดนะครับก็คือเราจะแตกต่างที่จุดสตาร์ทที่ไข่มุกแต่ก้าวต่อไปก็อาจจะมีจุดที่แตกต่างกันก็รอติดตามดูพวกเราจริงจริงให้น้องพูดดีกว่าก็คือน้องว่าทุกอย่างคือทุกคนคือเป็นพาร์ทเนอร์เป็นเพื่อนที่ช่วยทำให้ตลาดสนุกอ่ะน้องสันเราใช่ค่ะก็คือพวกเราค่ะโอเคค่ะจริงๆแล้วพวกเราคิดว่าทุกคนแบบเป็นพันธมิตรกันเราแค่เป็นส่วนหนึ่งที่มาเติมสีสันให้กับตลาดชานมไข่มุกมากขึ้นค่ะพวกเราก็เหมือนเป็นทางเลือกนึงให้ผู้บริโภคมีความสุขกับการเลือกกินชานมไข่มุกเพิ่มค่ะความตั้งใจแรกเนี่ยไม่ได้จะมาแข่งกับใครเลยเพราะว่าในขณะที่เราทำชานมไข่มุกเนี่ยเราก็เป็นลูกค้าของร้านอื่นเหมือนกันใช่ใช่ใช่เราก็ยังอุดหนุนร้านอื่นอยู่เพราะฉะนั้นเราคิดว่าเราเหมือนแบบเราก็เหมือนช่องข่าวที่มีมากขึ้นก็ยิ่งทำให้ผู้บริโภคเนี่ยมีทางเลือกมากขึ้นอย่างนี้ดีกว่าค่ะก็ถ้าในมุมของการตลาดนะครับก็คือยิ่งมีผู้เล่นมากเท่าไหร่เนี่ยทุกคนก็ต้องแอคทีฟมากขึ้นใช่ไหมเหมือนแบร์เฮาส์ของเราอ่ะก็ต้องหาอะไรใหม่ๆเพื่อผู้พูดเลยพ่อไงแล้วสุดท้ายคนกินอ่ะเอ้ยวันนี้มีสินค้าใหม่ๆมาวันนี้มีไข่มุกวันนี้มาทำให้ตลาดมันสนุกอ่ะครับเหมือนตอนเนี้ยตลาดของกาแฟเนี่ยก็ไปไกลมากละทุกคนยิ่งแบบมีอะไรใหม่ๆขึ้นเลยก็เราก็เป็นเหมือนกันอ๋อยอดขายนะครับปีนี้ของสาขาเนี้ยจริงๆตอนแรกเรามองว่าปีนี้เราตั้งเป้าอยู่ที่เป็นยอดขายเฉลี่ยต่อแก้วของโดยเฉพาะส่วนชาไข่มุกอ่ะเราจะเฉลี่ยให้อยู่ประมาณวันละ1,000แก้วขึ้นไปนะครับเฉลี่ยต่อวันนะครับส่วนธุรกิจอื่นเราจะมีขยายออกมาซึ่งเดี๋ยวตอนนี้เราเริ่มมีไอติมละต่อไปอาจจะมีโปรดักต์อื่นอีกถามว่าเซลฟอร์แคสต์จะอยู่ที่ไหนก็คือเราคงตั้งเป็นโปรเจกต์ก่อนคือแต่ในส่วนของชาไข่มุกเนี่ยเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ1,000แก้วต่อวันค่ะก็ถ้าเกิดใครอยากลองกินไข่มุกปั้นสดทำเองนะคะก็มาลองกินที่ร้านแบร์เฮาส์ได้นะคะทุกๆงานอีเวนต์บอกได้เลยว่าน่าสนใจและน่าไปเที่ยวทุกๆงานเลยล่ะค่ะคุณผู้ชมค่ะสำหรับวันนี้ก็ต้องหมดเวลาของฝ้ายแล้วนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในครั้งหน้าเวลาเดิมแบบนี้ทางช่อง8สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ